จ้าประกาศนะเจ้าอันนี้ไข่เทียนแกงบะจ่างนะยายจะบอกคือต้มดอกหมูทิ้งไว้นะเจ้าต้มดอกหมูใส่อันเกลือนะเจ้าทิ้งไว้แล้วคุณยายได้ผักนั้นประกาศหน่อยมาต้นน้อยดีขนาดเลยวันนี้คุณยายจอประกาศนะเจ้าถั่วเน่าแคบเจ้าอันนี้คือถั่วเน่านะเจ้าถั่วเน่าจากที่นี่นะเจ้ามาจากเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็อันเอาย่างไฟนะเจ้าจะได้กรอบๆจะได้ตำง่ายๆนะเจ้าตำถั่วเน่าอันแคบกับอันหอมแดงนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวคุณยายจะเอาใส่ในกะปิเกลือหอมแดงถั่วเน่าแคบผสมนะเจ้ากระเทียมก็ต้องใส่เพราะว่ากระเทียมเราจะเจียวเจียวแล้วก็เจียวในหม้อนะเจ้าใส่น้ำปลาร้าหน่อยนึงนะเจ้าก็ต้องงั้นต้มปลาร้าเลยเพราะว่าอันคุณยายมีน้ำปลาร้าสำเร็จรูปต้มให้เดือดนะเจ้าใส่น้ำฮาแล้วก็ใส่อันถั่วเน่าตำกะปิหอมเกลือลงไปนะเจ้าอันนี้โจประกาศแบบเมืองบ้านคุณยายนะเจ้าอาจจะแบบเมืองเหมือนกันทุกหลังนะเจ้าแต่คุณยายแยกจะอี้นะเจ้าต้มดูกหมูใส่น้ำปลาร้าตำหอมกระเทียมไอ้บะจ่ายหอมแดงแล้วก็อันถั่วเน่าแผ่นกะปิหน่อยนึงเกลือนะเจ้าพอเปื่อยดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดนะเจ้าน้ำเดือดแล้วคุณยายจะใส่ผักนะเจ้าผักกาดต้นน้อยคุณยายตัดเลยใส่ทั้งต้นเนี้ยเพราะว่าต้นมันน้อยเจ้ามันต้องตัดมันต้องนั้นเด็ดเลยประกาศกลัวคุณยายนะเจ้าวันนี้ไผ่มาที่หลังก็ใส่ผักเรียบร้อยก็เอาวันบะขามเปียกนะเจ้ายายซื้อมาแบบเพื่อนทำสำเร็จรูปแล้วดีๆใส่ลงไปเลยเจ้าบะขามเปียกปรุงรสนะเจ้าถึงจะเป็นจอประกาศช่วงที่รอบะขามเปียกคุณยายก็จะเจียวกระเทียมนะเจ้าเพราะว่าจอประกาศจะต้องมีกระเทียมเจียวต้องมีพริกทอดนะเจ้าจะเทียมเจียวแบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาจาวนี่คือเอาลงไปในหม้อตัวผักกาดนี่นะเจ้าเจียวหอมเจียวกระเทียมกับทอดพริกแล้วนะเจ้าคุณยายจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งและคุณยายจะบอกว่าวิธีการจาวเนี่ยใดก็ยะจะอี้นะเจ้าเอาวันน้ำแกงลงไปในหม้อนี้เนี่ยต้นหอมกับจาวนี่คือการจาวนะเจ้าหอมกระเทียมเทใส่หม้อเลยเจ้ามันดังจ้าวเนี่ยเป็นเลยฮ้อว่าจ้าวกำเมืองเนาะกำเมืองนะเจ้าก็เดี๋ยวก็ชิมรสปรุงรสมีจะมีอันความเปรี้ยวนะเจ้าเปรี้ยวหอมกระเทียมเนาะกระเทียมเจียวแล้วก็หอมถั่วเน่าแคบตอนนี้ผักยังจะเขียวอยู่นะเจ้าแต่ว่าถ้าเราทิ้งสักกำเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเหตุที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าน้ำมะขามเปียกนะเจ้าเรียบร้อยชิมรสเหมาะแต่โรยกระเทียมเจียวอีกนี่กับพริกโรยเจ้านี่เจ้าไม่ต้องใส่นักแต่กระเดียวพริกจะประกอบเรียบร้อยเจ้าประกาศจะควรคุณยายเจ้า